มาเดินชมนะครับริ้วขบวนด่วนพิเศษ13นะครับกรุงเทพไปทางเชียงใหม่วันนี้ก็ได้เป็นขบวนนะครับที่ได้รับการประเดิมแต่รถจากใหม่ QSY หมายเลข5213นะครับ5213ทำขบวน13นะครับแหมช่างเข้ากันดีเหลือเกินนี่มีเกจโชว์ระดับน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้เหลืออยู่ 4,000 ลิตรนะครับจากความจุ 4,500 ลิตรนะเหลือ 4,400 จะเรียกว่าเติมมาเต็มนะฮะผมผ่านรถจักรไปเร็วๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้นอกจากความแปลกที่ได้รถอุลตร้าแมนแล้วนะครับวันนี้ที่ส่วนพิเศษ13นะครับจะมีของดีจากนี่ครับเป็นบปห.47นะครับปรับปรุงมาใหม่เพื่อรับสินค้าเจาะประตูตรงกลางเลยฮะและด่วนพิเศษ13นะครับก็ยังคงพ่วงชั้น2พัดลมนะครับบจท.แล้วก็ชั้น3พัดลมบจส.มาด้วยครับเพิ่งเข้ามาต่อขบวนนะครับก็กำลังเร่งเครื่องทำลมอยู่เสริมอยู่นะครับ1กับ1เป็นรถปจท.นะครับรถนั่งชั้น2พัดลมแล้วก็มีชั้น3มาด้วยฮะแล้วข้างหลังนะก็มีรถนอนแดวูมาด้วยนะขออนุญาตเดี๋ยวไปดูคลิปที่เป็นตอนขบวน13เคลื่อนตัวออกแทนแล้วกันนะฮะก็เดินไปจะมาเดี๋ยวจะไม่ได้ภาพตอนรถเคลื่อนออกนะฮะแต่ที่ผมชอบใจที่สุดก็เป็นบปห.หมายเลข47นี่นะครับที่ดัดแปลงมาให้มีประตูตรงกลางนะครับสะดวกในการรับของกำลังเข้าไปเก็บในโรงรถด้วยเสียงลางนะ